านมินนี่อะไรแต่งนะครับแล้วก็ร้านเอกคูณทรัพย์นะครับคือผมนึกว่าเป็นคนละร้านนะครับก็คือร้านเดียวกันนะครับนี่ครับเปิดโทรนะครับนะครับก็อยู่ทางเข้าพอดีเลยนะเดินเข้ามาตรงนี้โอ้โหรถแบบจัดเต็มเลยนะครับนี่รถแต่งนะครับดัดแต่งสวยแต่งซิ่งนะครับนี่ตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปในร้านนิดนึงนะครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับเป็นของร้านนะครับผมชื่อเอกครับร้านอยู่ตลาดคุณทรัพย์คือจริงๆแล้วมันเป็นร้านเดียวกันกับร้านมินนี่ครับใช่ครับมินนี่กับเอกคุณทรัพย์อย่างผมชื่อเอกอย่างเงี้ยก็เลยแซมเข้าไปเป็นเหมือนเอกคุณทรัพย์ร้านมินนี่อะไรแต่งเอกคุณทรัพย์ประมาณนี้เพราะบางคนติดชื่อมาวันนั้นไม่ได้เจาะลึกนะครับคืออยากจะถามว่าร้านเราครอบคลุมเกี่ยวกับอะไรจริงๆแล้วจะเป็นพวกอะไรแต่งอะไรแต่งทั่วไปของมอไซค์แต่งใช้คำว่าแต่งสวยสวยงามดีกว่าใช่ครับแต่ถามว่าจะใช้อะไรก็สอบถามเข้ามาได้เพราะในบางตัวเราก็มีขายค่อนข้างเกือบครบใช่อันนี้เราแต่งให้ด้วยไหมหรือว่าเอาไปแต่งเองใช่ครับจัดสภาพให้ด้วยสำหรับคนที่อยู่ไกลแล้วยกรถมาเราสามารถติดตั้งที่ร้านได้เลยใช่เพราะว่าเราก็ส่วนมากก็จะเป็นเทรนพวกรถที่มันกระแสใช่รถกระแสอะไรมาคาวาซากิมาถามนิดนึงว่าเขาแต่งขึ้นปุ๊บมันเหมือนมันขัดกับตำรวจอะไรนี้ไหมอันนี้ตรงคือจริงๆแล้วมันเราไม่ได้มุ่งแต่งไปทางที่มันแบบว่าในการเถื่อนในการที่ว่าวิ่งบนท้องถนนคือใช้คำว่าเหมือนแต่งสวยงามคำว่าสวยงามเนี่ยเหมือนโชคมาเดิมๆใช่ไหมครับเรามาเปลี่ยนอัพเกรดใหม่เป็นโชคพวกที่มันเป็นพวกไวท์โชคที่มีกระปุกไม่กระปุกสีอะไรเงี้ยใช่ไหมเราทำเฉดให้มันสวยๆงามเราไม่ได้เจาะจงไปถึงแบบว่าความแรงแล้วก็ไปวิ่งข้างนอกซึ่งอุปกรณ์ที่ใส่ไปมันก็เหมือนเดิมเหมือนรถที่ร้านนะครับที่ร้านใส่ทุกคันอย่างเงี้ยก็เรียกว่าที่นี่ครอบคลุมนะครับครอบคลุมใช่เพราะว่าเราเองก็เป็นร้านขายส่งด้วยครับผมขายส่งหมายถึงร้านอื่นที่รับไปใช่เปิดบินใหม่เปิดร้านใหม่อะไรพวกเนี้ยครับหรือว่ามีร้านอยู่แล้วอยากจะติดต่อมาเพื่อแบบเปิดบินกับทางร้านขอคำรับปรึกษาอะไรครับขอคำชี้แนะนำปรึกษาเปิดร้านใหม่เปิดร้านฟรีใช้งบเท่าไหร่ตามงบลูกค้าอะไรเงี้ยครับใช่เขาบอกว่าผมทำคลิปส่วนมากจะเป็นแนวพวกเครื่องเสียงนะครับก็เลยมาครั้งแรกก็คือมีคนแนะนำตลาดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาให้เด็กๆพาดูที่ร้านได้ครับได้ครับได้ครับครับผมขอบคุณครับการแต่งสวยงามคือมันยังไงครับตัวอย่างตัวนี้นะคือตัวนี้เขาแต่งอะไรบ้างก็ฟอร์ซ่าคันนี้เป็นรถที่ร้านนี่ก็จะมีใส่เป็นพวกคาร์บอนจะเป็นงานคาร์บอนเนี่ยครับตรงนี้นะครับใช่ครับผมเป็นชิ้นคาร์บอนชิ้นดำทุกชิ้นนะครับคือใส่เป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับแล้วก็เสียบตัวไหนบ้างครับแล้วก็จะมีโชคหลังใช้เป็นแก๊สซี่แล้วก็เป็นอาร์มเจาะทำสวยนะครับพวกนี้ทำสวยหมดเลยแล้วก็ท่อเป็นพวกท่อของเทียร์ทูเปลี่ยนแม็กใหม่จานใหม่ก็คือคันนี้แต่งรถร้านเราจะทำแต่งไอ้เก็บสภาพทั้งคันเลยลูกค้าดูใช่ไหมครับใช่ครับแต่งไว้เป็นต้นแบบของลูกค้าครับผมแล้วก็มีตัวไหนบ้างครับอันนี้ชิ้นดำใช่ครับชิ้นดำทุกชิ้นนะครับคือเราจะเอาไปหุ้มแคปล่าทั้งหมดเลยโอ้นะครับนี่ข้างบนใช่ครับอันนี้คือแต่งสวยนะครับสวยมากแต่งสวยสวยแบบสวยครับอันนี้โซนดูนะครับแต่งสวยจริงอันนี้ก็เปลี่ยนใช่ไหมเป็นแม็กด้วยครับแม็กเป็นใหม่ก็คันนี้ก็โอ้โหคือแบบคันนี้ก็เหมือนกันครับคันนี้เป็น X-Max ใส่ตัวไหนบ้างครับใส่สีดำเลยใช่ไหมสีดำก็จะเป็นคาร์บอนทั้งคันเหมือนกันครับจะเป็นคาร์บอนทั้งคันเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเดินดูข้างในนิดนึงข้างในมันมีข้างกันข้างหน้านี่คือตัวนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เป็นของรถของรถมอเตอร์ใช่ครับเป็นแม็กพวก X-Max Forza ครับอ๋อเนี่ยครับแล้วด้านบนนะก็จะเป็นสวิงอาร์มกับแข็งฝาครอบแข็งด้านข้างคือราคาเริ่มต้นยังไงครับผมก็จะมีทั้งราคาซื้อขาดกับซื้อสับครับผมถ้าเอาของเดิมมาสับอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ประมาณ1,000กว่าบาทใช่เอาของเดิมมาสับกันใช่ครับแข็งเดิมที่ติดมากับรถมันจะเป็นสีเรียบๆมาถ้าลูกค้าอยากได้สีสันอย่างเงี้ยครับก็เอามาสับได้เลยไม่ต้องไปรอเพ้นท์ใหม่อะไรใหม่เดินนิดนึงครับแล้วก็จะเป็นพวกอันนี้เป็นโชคครับอุ้ยขอโทษใช่ครับเป็นโชคหลังโชคหลังในส่วนมากลูกค้ามาเปลี่ยนเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันหนึบขึ้น1และหนึบขึ้น2แล้วก็จะเป็นแบบว่าจัดทรงครับเพราะว่ารถเดิมๆมามันสูงนี่ครั
การใช้งานมันก็จะไอ้นี่ลำบากนิดนึงอันนี้ก็เป็นพวกโค้งนะครับอันนี้เป็นมันอยู่ส่วนตรงไหนของมอเตอร์ไซค์คือถามเพราะว่าไม่รู้อันนี้จะเป็นสวิงอาร์มครับตรงที่อยู่ท่อครับข้างท่อด้านในท่อที่เป็นจ่อๆครับผมคือต้องบอกว่าคนอันนี้ฝาครอบแข้งก็จะเป็นฝั่งสายพานข้างบนใช่ไหมใช่ครับนี่ครับคือเรามีแบบรุ่นใหม่อย่างเดียวหรือว่ารุ่นเก่าๆอะไรเนี้ยหมายถึงการแต่งเสริมนี่คือส่วนมากจะเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมส่วนมากหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นรถรุ่นใหม่ๆใช่ก็คือตามกระแสครับตามกระแสเนาะใช่ครับโอเคครับว่าไปดูดิพาไปทางโน้นแล้วจ้ะได้ๆเดี๋ยวไปฝั่งโน้นแบบเรื่อยๆครับตรงนี้อันนี้คือเขาจะเปลี่ยนตัวอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กทำสีแล้วครับเป็นแม็กเดิมเป็นแม็กเดิมทำสีแล้วอย่างเงี้ยครับเผื่อลูกค้าว่าของเดิมมันจะเป็นสีออกประมาณนี้สีทองๆอย่างงี้แต่ว่าจะไม่เงาขนาดนี้เผื่อลูกค้าอยากเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้สวยมากแล้วก็จะเป็นพวกอันนี้คือด้านบนเป็นเขาเรียกอะไรครับจานครับจานจานดิสจานดิสเด็กใช่ครับพวกนี้ใส่รถทั่วไปได้หมดเลยเวฟเบิร์บอะไรมีหมดเลยจานดิสเด็กต้องวนนะครับผมจะมีส่วนไหนอีกครับแล้วก็จะมีอะไหล่ลีดครับมาใหม่ตรงไหนครับอะไหล่ฮอนด้าลีดจะอยู่อีกร้านนึงข้างนู้นครับไปดูฝั่งนี้นะครับคือเขาจะมี2ร้านนะเดี๋ยวเดินร้านหน้านิดนึงอันนี้เอกคูณซับอะไรแต่งครับผมร้านเดียวกันกับร้านมินี่ครับร้านมินี่อะไรแต่งใช่ครับร้านเดียวกันแล้วตรงไหนที่ว่ามาใหม่นี่ครับผมฮอนด้าลีดครับผมนี่ที่ว่าเปลี่ยนตรงไหนใช่ไหมใช่ครับอันนี้ฟันปากครอบแข็งอันนี้เป็นพวกชิ้นดำก็หุ้มแคปล่าทั้งหมดเลยหุ้มคาร์บอนทั้งหมดเลยครับอันนี้คือทำเสร็จแล้วใช่อันนี้ทำเสร็จแล้วครับโอ้โหอันนี้สวยแต่งไว้เป็นต้นแบบให้ลูกค้าถ้าผมว่าลูกค้าแบบไม่รู้ว่าจะแต่งไงก็มาดูตัวอย่างได้ที่รถเลยครับอยากได้แบบไหนจิ้มเอาได้เลยก็คือตอนนี้กระแสรถHonda Lead 4 valve ตัวใหม่มันกำลังแรงครับทางร้านเราก็เลยลงอะไหล่ไว้รองรับเลยเริ่มต้นจากตรงไหนก็คือมีทุกอย่างครับของ Honda Lead มีทุกอย่างโชคหลังนี่เหรอใช่ครับอันนี้ก็เลยครับใช่ครับพวกนี้ใส่ Honda Lead ได้หมดเลยมีทุกไซส์ครับมีตั้งแต่เตี้ยสุดถึงเตี้ยน้อยแล้วก็เตี้ยนิดนึงพอลูกค้ามาเลือกปุ๊บเราก็เปลี่ยนที่นี่หรือว่าไงเปลี่ยนได้เลยครับผมมีช่างบริการครับช่างบริการใช่ครับก็คือรอรับได้เลยรอรับได้เลยครับต้องจริงรถไหมไม่แล้วแต่ลูกค้าครับผมบางคนลูกค้าบางท่านอาจจะไม่รีบอะไรเงี้ยอาจจะทิ้งรถไว้ให้เราได้อะไรเงี้ยครับครับอันนี้แต่ถ้าลูกค้าต้องการใช้รถเลยเราก็ทำให้เลยครับผมอันด้านบนคืออะไรครับตัวนั้นเป็นวงล้อครับผมเป็นวงล้อนะครับคือต้องบอกว่าบางที่ผมไม่ถูกใจครับผมจากพวกในตู้อย่างนี้คือเป็นชิ้นจะเป็นใช่ไหมใช่ครับจะเป็นงานแร่เทมคือภาษาบางภาษาก็ไม่ค่อยรู้นะโอเคเราเดินข้างในนิดนึงครับได้ครับผมแล้วอย่างนี้คือเขาทำโครงไว้เพื่ออะไรโอเคอันนี้คือแต่งเสร็จแล้วครับอันนี้คือทำไว้โชว์ลูกค้าอันนี้ก็คือโชว์โอ้โหเลยครับอันนี้จะเป็นคาวาซากิใช่ครับเซอร์บิโก เซอร์บิโก้ครับดูนะครับใส่อะไรบ้างครับลองอธิบายนิดนึงครับหลักๆก็จะมีเป็นชุดปั๊มแต่งปั๊มหน้าครับปั๊มบนปั๊มล่างจานโชคหลังโอลินแท้โชคอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมท่อลงล้อจัดสภาพใหม่ให้มันดูเลี่ยมๆหน่อยนี่เป็นซาปิโก้เก่ารุ่นเก่าใช่ไหมครับใช่ครับเป็นรุ่นเก่าทำแบบใหม่อย่างกิ๊กเลยนะทำใหม่แกยังสวยเลยใช่ครับเอาภาพไปเก็บภาพนะครับแล้วก็จะเป็นด้านไหนครับด้านในคำนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับคือหลักๆคือเราส่วนมากลูกค้านี่คือเปลี่ยนเยอะไหมครับแต่ละหมายถึงว่าแต่ละคันคือก็แล้วแต่งบลูกค้าครับบางลูกค้าบางท่านมาไม่รู้ว่าอยากจะแต่งแนวไหนอย่างเงี้ยครับบอกงบประมาณมาได้เลยเราจัดให้ได้เราสมมุติว่าตั้งงบไว้หมื่นนึงอย่างเงี้ยครับได้อะไรมั่งถ้าลูกค้าอยากได้แบบว่าอะไรแต่งเยอะๆเราก็จะหาราคาที่มันซอฟต์ให้ใช่ครับก็คือหมายถึงว่าเรามีงบประมาณนี้ใช่นะครับคนนี้นะครับเดี๋ยวนะครับ
็นอะไรครับเป็นชุดสีของ Honda Lead ครับพวกนี้เป็นแท้ทั้งหมดอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับกำลังนิยมใช่ครับกำลังนิยมเลยอันนี้เป็นงานแท้นอกครับแท้เวียดนามสวยนะครับสวยก็คือมาจากบ้านเกิดเขาเลย Honda Lead Honda Lead ก็เป็นของเวียดนามใช่ไหมใช่ครับเขามีงานแบบงานสวยมากนะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูเยอะๆหน่อยคนบอกถ่ายไววันนั้นผมมาถ่ายแบบฉาบฉวยมาก คือถ่ายไวมากนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกันเหมือนกันทั้งหมดเลยผมถ่ายครับสวยครับนี่นะครับก็นะครับก็ขอเชิญนะครับตลาดคูนซับนะร้านนี้เขาเรียกว่าจัดเต็มนะครับก็คือทั้งอะไรเล็กๆน้อยๆก็มีใช่ไหมครับใช่ครับอะไรเล็กๆน้อยแล้วด้านบนคือจะเป็นกระตกหลังกระตกหลังของลีดครับกระตกหลังของใช่คือส่วนมากก็จะเป็นยี่ห้อนี้เลยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้จะเป็นมันเป็นรถหนึ่งแล้วมันเป็นรถกระแสแล้วเราก็เลยทำมารองรับคนด้านลีดเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวนี้ขึ้นเป็นเขาเรียกอะไรเรียบคนดูเลยใช่ครับฝากไว้อีกหนึ่งทางเลือกครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกมาที่ร้านเราเนี่ยจบแน่นอนครับ Honda Lead ครับผมเดินไปดูฝั่งที่เข้ากำลังครับเนี่ยก็มี Honda Lead เข้ามาทำคันในข้างไหนครับเนี่ยครับกำลังทำอยู่คันนี้ก็หลักๆก็จะมีระบบเบรกครับเป็นระบบเบรกใช่ครับตอนนี้คือลื้ออย่างนี้เลยใช่ครับเป็นระบบเบรกใหม่สายก็จะเป็นสายเอิร์นแท้อะไรเงี้ยครับคือไล่ระบบปั๊มแท้หมดเลยโอ้ไม่ใช่เฉพาะเปลี่ยนนะแล้วก็คือเราแบบปรับอันนี้ให้ด้วยนะใช่ครับตอนนี้ลูกค้าเปลี่ยนอะไรบ้างครับอันนี้ลูกค้าหลักๆ ก็จะเป็นสายเบรกแท้สายเบรกแท้แล้วก็หัวตัวนี้หัวจอยแท้อย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนจานปั๊มลูกค้ามีมาไงครับปั๊มลูกค้ามีมาไม่จำเป็นต้องซื้อของที่ร้านเราก็ได้พี่มาแค่แบบว่ามาให้เราได้บริการเราก็เต็มใจทำครับครับผมอันนี้คือรอรับได้นานแค่ไหนครับประมาณก็ถ้าเกิดว่าไม่มีคิวก็ไม่นานเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามีคิวก็จะรอประมาณก็ประมาณไม่น่าเกินชั่วโมงประมาณนี้มันแล้วแต่ว่าลูกค้าทำอะไรด้วยครับช่างก็กำลังทำครับผมมาถึงก็คือทำอย่างนี้เลยนะใช่ครับอุปกรณ์เครื่องมือเราก็พร้อมนะครับร้านพร้อมครับผมตรงนี้มันเป็นมินนี่อะไรแต่งนะครับแต่ว่าตรงนั้นเป็นพูนซับนะครับก็คือร้านเดียวกันนะครับใช่ครับอันนั้นเป็นเอกพูนซับครับเป็นชื่อพี่เจ้าของร้านครับผมนี่ก็คือตัวโชว์สำหรับให้ลูกค้าดูตัวอย่างใช่ครับเป็นแจ็คได้ครับจะเชิญดูข้างในได้เลยครับด้านนี้ก็จะเป็นอะไร X-Max Forza ไหนครับตัวไหนX-Max Forza ก็จะเป็นรถ2คันที่โชว์อยู่หน้าร้านนะครับข้างในนี่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรของเขาส่วนมากทางร้านเราเน้นแบบอะไรแท้เลยใช่ไหมครับหรือว่าแท้ก็มีราคาซอบๆลงมาก็มีครับผมเรามีตัวเลือกให้ลูกค้าหมดอ๋อก็คือแบบไม่จำเป็นต้องเอาแบบไม่จำเป็นต้องแท้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับแท้ถูกก็มีแท้แพงก็มีอะไรเงี้ยครับเรามีให้ลูกค้าเลือกคือเราเลือกให้ลูกค้าได้เนาะใช่ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะใช่ครับมอเตอร์ไซค์เพราะว่าคนส่วนมากแต่งมอเตอร์ไซค์ก็เพื่อความสวยงามนะครับแล้วกระแสการแต่งรถสวยรถที่มีดีไปประมาณเนี้ยหมายถึงว่านิยมมากไหมคือบอกตรงผมชั่วโมงนี้จะเป็นผมมองว่ามันไปทางรถสวยมากกว่าชั่วโมงนี้มันไปทางรถสวยมากกว่าเพราะรถรุ่นใหม่ๆที่ออกมาใช่แบนอะไรไม่ค่อยมีแล้วครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าสวยงามอวดกันอะไรใช่ครับแต่งโชว์หนึ่งแล้วโชว์อะไรโชว์รถโชว์รถตัวเองสวยอย่างนั้นอย่างนี้คือเดี๋ยวนี้คงไม่เน้นการแรงอะไรมากใช่ไม่ค่อยเน้นแล้วครับเดี๋ยวนี้เน้นความสวยงามเน้นสวยงามไปทั้งหมดวันนี้เน้นสวยงามเราเองมีรถสวยก็ถ่ายคู่รูปคู่กับรถมันก็ดูหล่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ได้ความรู้นะครับได้ความรู้เยอะไม่ว่าจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรตัวเบรกวะอันนี้จะเป็นปั๊มบนปั๊มล่างครับครับผมก็อะไรต่างๆเยอะนะครับร้านนี้นะครับร้านนี้ถือว่าจัดเต็มร้านเอกคุณซักนะครับผมคุณซักแล้วเนาะครับผมได้ครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ